าล่ะครับคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับกับอีกครั้งกับเกมคลิปเอ็มพายและในวันนี้ครับบ้านเมืองที่3ของเราเนี่ยได้เจริญเติบโตออกมาอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยได้ทำการกู้ยืมเงินมาใช่และเราเป็นหนี้อยู่ 5,000 เราต้องเสียดอกเบี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหาตังค์มาจ่ายเขาได้แต่ในเมื่อเราเนี่ยกู้มาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องใช้ให้เต็มที่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในฤดูมรสุมนะฮะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นมันมาบ้างแล้วที่มันจะมีฟ้าผ่าแล้วก็ฝนตกทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยเละเทะนะฮะพลังงานไฟฟ้าของเราเนี่ยเรียกว่าพลังงานโซลาร์เซลล์ก็หายพวบไปแต่ตอนนี้เราไม่กลัวเพราะว่าเรามีพลังงานนิวเคลียร์อยู่นั่นเองและตอนนี้บอกเลยว่าหลังจากที่บ้านเมืองที่3ได้พัฒนาแล้วมีออฟฟิศขึ้นมามีธนาคารขึ้นมาและเราก็จะสร้างออฟฟิศเพิ่มเติมนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะทำการเรียกว่าหาเงินให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เพื่อจ่ายเงินกู้นั่นเองครับเฮ้ยจะเป็นเรื่องที่วุ่นวายได้จริงๆว่างั้นไหมละเมือง2เมือง3ของเราเป็นไงบ้างเนี่ยทำไมแมนพาวเวอร์มันต่ำอย่างนี้แล้วเนี่ยฮะให้ตายเถอะเป็นเรื่องที่แย่มากๆเลยนะเดี๋ยวนะสายล่อฟ้าตรงนี้มีตรงนี้เฮ้ยกลางเมืองนี่ยังไม่มีเลยโอ้โหเราต้องรีบสร้างเลยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวฟ้าผ่าโดนระเบิดขึ้นมาละเป็นเรื่องเลยเอาละสร้างต่อไปทุกอย่างน่าจะมีปัญหาแล้วละมั้งนะผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาแล้วล่ะเราน่าจะสร้างครบทุกที่แล้วทุกที่ที่อยากไปแล้วก็ทุกที่ที่อยากมีเอาละทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีครับและเราก็แอบมาอัพถ้าจะไม่ผิดผมแอบมีตึกมีไว้นี่แอบไว้แล้วเราก็อัปเกรดมาเพื่อเพิ่มประชากรเข้ามาเอาละต่อไปครับผมเนี่ยได้ทำการสร้างเจ้านี่ไว้ใช่ป่ะและตอนนี้ครับเรื่องการเทรดของเรานะฮะ Apple เราเนี่ยล้นมากๆนะฮะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะทำเพิ่มก็คือการสร้างเทรดดิ้งแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเทรดของได้ดียิ่งขึ้นและเทรดได้ไกลเพิ่มขึ้นนั่นเองคือก็อยากเทรดอะไรให้มันเยอะๆเพราะสมมติว่าเราเนี่ยเทรดได้เยอะๆเราก็จะได้ขายออกเอ้ยแต่ผมว่าไม่จำเป็นว่ะที่เนี่ยจริงๆเนี่ยหรือว่าเราเนี่ยสร้างสะพานเพื่อให้เทรดของเข้าเมืองที่1ได้ดีวะเอ้าเดี๋ยวอีสายล่อฟ้านี่มันเกะกะมากเลยนะเนี่ยทำไปเล่นไปสมมุติเรายกเลิกเอาเจ้านี่ออกไปนะฮะและเราเนี่ยเปลี่ยนสายล่อฟ้ามาไว้ตรงนี้แทนและตรงนี้เนี่ยก็เอาไว้สร้างของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะตอบโจทย์กว่าก็เป็นได้นะเอาละเร่งความเร็วกันหน่อยตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเรากำลังวิจัยเรื่องน้ำอยู่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าการขุดน้ำของเราเนี่ยมันต่ำลงเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมฮะมีคุณผู้ชมบอกว่าเจ้าแมทเทอร์ไมน์เนี่ยนะที่สามารถอัปเกรดได้3อย่างเนี่ยเอาพังทิ้งให้ดูเลยแล้วกันนะฮะเอ้ยเดี๋ยวโดรนพังอ๋อน่าจะเป็นโดรนส่วนตัวครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าโดรนส่วนตัวเนี่ยก็จะไม่บินโซนอุตสาหกรรมที่เราเนี่ยได้วางสายล่อฟ้าไว้เขาจะไปบินในโซนของบ้านเมืองแล้วมันก็เลยโดนสายล่อฟ้าเพราะว่าเราไม่มีสายล่อฟ้านั่นเองเอาละนี่ฮะโซนนี้เนี่ยผมจะสร้างเมทัลไมน์อันใหม่นะเพื่อที่จะอัปเกรดอีกอันนึงที่มันจะสามารถได้เจ้าสิ่งที่เรียกว่าเศษขยะเศษเหล็กนั่นเองนะฮะเมื่อเราได้มันมาเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรมันจะมีประโยชน์เมื่อเราเอาใส่เจ้ารีไซเคิลนั่นเองครับเราจะได้แบบว่าก็รีไซเคิลจะได้ทำงานไงไม่งั้นเนี่ยสร้างมาแล้วไม่ทำงานเนี่ยจะสร้างมาทำไมจริงไหมคุณผู้ชมก็จริงวะก็จริงนะใช่ก็เป็นเรื่องที่จริงถูกต้องเราเห็นด้วยเลยล่ะนี่ครับแต่เป็นที่เรียบร้อยเราจะอัพนี่ฮะเราจะได้มา2ก้อนเมื่อได้2ก้อนเนี่ยมันก็จะเอาใส่โรงรีไซเคิลของเราโรงรีไซเคิลของเราเนี่ยก็จะได้ทำงานเรียกว่าคุ้มค่าจ้างกันเลยทีเดียวเชียวแหละจะว่าไปเนี่ยเรื่องการเทรดของนะที่มันค่อนข้างช้าเพราะว่าสะพานนี้มันจะเทรดของได้ทีละแบบ10ก้อน20ก้อนเท่านั้นเองนะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราอยากเทรดให้ได้เยอะขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องสร้างเจ้าเทรดชัตเทิลนะฮะที่มันจะสามารถส่งการเทรดของเราเนี่ยให้ได้อย่างรวดเร็วและยิ่งใหญ่อลังการแต่มันต้องแลกกับการใช้ยูเรเนียมนั่นเองใช่เป็นเรื่องที่แย่จริงๆว่างั้นมาแล้วจะว่าไปเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นการจ่ายเงินกู้ไหมเรียกว่าเป็นการจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะหาตังมาแก้ไขมันได้นะครับแล้วก็มีนะฮะคนถามถึงว่าเจ้าเรียกว่าเซ็นทรัลแบงก์เนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันสามารถช่วยอะไรได้บ้างไม่ช่วยอะไรครับผลิตเงินได้มากขึ้นเหมือนว่าเราสร้างแบงก์ได้เพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วมันก็มีค่ากฎหมายอะไรให้เราด้วยอะไรแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเอาละตอนนี้ฮะไฟไหม้อีกแล้วและที่นี่อ่ะมาเร่งความเร็วในการพัฒนาเรียกว่าเร่งความเร็วในการวิจัยและต่อไปเนี่ยเราจะได้วิจัยอื่นๆเพิ่มไปอีกตอนนี้เนี่ยผมได้แอบวิจัยความเร็วสปีดความเร็วของโดรนเพิ่มขึ้นไปอีก 15% นะฮะโดรนของเราเนี่ยจะได้บินส่งของได้อย่างรวดเร็วนั่นเองและนี่อะไรเนี่ยการตกแต่งของเจเนเรเตอร์งั้นเหรอผมคิดว่ายังไม่จำเป็นดีไม่ดีเกี่ยวกับยูเรเนียมก็น่าสนใจนะเฮ้ยอันนี้เทรดดิ้งเราสามารถขายได้เพิ่มมากขึ้นผมคิดว่าอันนี้เนี่ยจำเป็นเดี๋ยวอันต่อไปเนี่ยเราจะสร้างมันครับและตอนนี้ฮะเราเนี่ยถ้าเราผ่านทันเดอร์สตอร์มนี้ไปได้นะฮะผมบอกเลยว่าเราจะได้เหรียญตาอันที่7มาและเหรียญตาอันที่7นั้นเนี่ย
จะสามารถปลดล็อกอันนี้ได้ซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมบอกเลยว่าเร่งความเร็วกันดีกว่าคุณผู้ชมอย่าเสียเวลากันเลยไปเร่งความเร็วและทุกอย่างจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีละมั้งนะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเรียกว่าตอนนี้เราผ่านมรสุมมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรับเหรียญตากับเงินมาเลยชะแวงเอาล่ะปลดล็อกสิ่งก่อสร้างใหม่อันเดอร์ครีปเดี๋ยวนะหยุดก่อนทุกอย่างจงช้าลงจะว่าไปเนี่ยทำไมมันเหลือ 65% อ๋อที่ทำงานเยอะเกินประชากรน้อยไปนะฮะเราต้องสร้างนะฮะพื้นที่ในการเรียกว่าให้คนอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองจะว่าไปเนี่ยบ้านเรือนเยอะมากเลยนะที่นี่เนี่ยแล้วก็อาจจะต้องสร้างโรงพยาบาลเพิ่มอีกสักที่นึงนะทำเป็นเล่นไปโรงพยาบาลอีกสักที่นึงงั้นเหรอก็ใช่สิพบประชากรเยอะขนาดนี้จะไม่มีโรงพยาบาลได้ยังไงล่ะฮะอันนี้เพิ่ม25เลยเหรอ50อาจจะเยอะไปเป้าวะหรือว่าเอาเป็นอันนี้ดีถ้าเป็นอันนี้เนี่ยมันก็บวกค่าการศึกษาเพิ่มขึ้นมาด้วยนะมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเอาเป็นว่าลองสร้างดูกันเลยดีกว่านะฮะว่ามันจะตอบโจทย์เราหรือเปล่าอ่ะเอาเป็นว่าสร้าง2อย่างนี้ไปนะฮะมีเงินอยู่ 2,300 เดี๋ยวเราค่อยไปจ่ายหนี้ทีหลังก็แล้วกันเอาละตอนนี้เนี่ยเรามาดูกันก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชมฮะว่าเราเนี่ยได้อะไรมาใหม่ครับมันก็คือ Undercrypt นะฮะเรียกว่าข้างใต้หุบเหวของเรานั่นเองแล้วมันคืออะไรล่ะเนี่ย Engineering Hangar นะฮะเป็นสิ่งก่อสร้างที่จะสามารถสร้างชิ้นส่วนบางอย่างที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถลงไปสร้างข้างใต้พื้นพิภพได้งั้นเหรอน่าสนใจและอันนี้อะไรเนี่ยเรียกว่าเป็นท่าขนาดเล็กนะฮะมันจะสามารถทำให้เราเนี่ยส่งโดรน1อันที่ต่อต้านรังสีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยปกคลุมด้วยรังสีใช่ไหมแล้วเราเนี่ยเลยขึ้นมาสร้างบนที่สูงถ้าสมมติว่าเราเนี่ยอยากจะลงไปทำงานข้างล่างเราจำเป็นต้องมีโดรนที่จะสามารถส่งลงไปทำงานได้นั่นเองครับแล้วมันก็สามารถทำงานได้ในช่วงเวลาประมาณนี้โอเคเที่ยงคืนถึง7โมงเป็นช่วงเวลาในการใช้ยูเรเนียมด้วยเหรอเปลืองว่าไหมคุณผู้ชมเปลืองสุดๆไปเลยครับแล้วก็มันจะสามารถขนของเนี่ยขึ้นลงและนี่อะไรแคปซูลเจเนเรเตอร์เอาเรามาลองสร้างเจ้านี่กันดีกว่าครับคุณผู้ชมฮะผมไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรบ้างแต่มันลดค่าอีโคโลจีลงไปเอาเรื่องอยู่เหมือนกันและที่นี่เป็นไงบ้างเนี่ยประชากรไม่พอกันเหรออ่ะเร่งประชากรเพิ่มขึ้นมา480คนผมคิดว่าน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะแล้วก็โรงพยาบาลดีกฎหมายดีทุกอย่างเรียบพร้อมแต่ค่าอีโคโลจีต่ำมากๆครับนี่ขนาดเราเนี่ยปลูกพืชพวกนี้เยอะแยะมากมายขนาดนี้แล้วนะเนี่ยยังไม่พออีกเหรอเนี่ยให้ตายเถอะเป็นเรื่องที่แย่จริงเชียวเลยที่นี่เป็นไงบ้างเนี่ยเจ้านี่เสร็จแล้วเดี๋ยวนะ Energy Capsule ครับเอาแล้วเราเนี่ยจะสามารถผลิตมันได้ต่อเมื่อเราต้องมีแคปซูลแบตเตอรี่สเตชันนี่ก่อนแน่ๆฮะและเจ้านี่ต้องสร้างด้านล่างด้วยโอ้เอาแล้วผู้ชมฮะโอ้แล้ว ดูรัศมีในการสร้างซะก่อนเดี๋ยวก่อนนะเรามาดูวัสดุทั้งหมดของมันก่อนดีกว่าว่าเราเนี่ยต้องใช้อะไรกันบ้างครับแคปซูลแบตเตอรี่นะฮะเหมือนว่าไม่บอกเลยว่าใช้อะไรดูดิพวกนี้สร้างได้เลยเหรอผมคิดว่าเราต้องสร้างแฮงก้าก่อนครับเมื่อเจ้า Engineering Hangar เนี่ยมันจะสร้างวัสดุที่เราเนี่ยจะสามารถสร้างด้านล่างเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเห็นมั้ยมันไม่บอกเลยว่าเรามีอะไรแสดงว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องสร้างเจ้าสิ่งนี้ครับโอ้โหพอดีเหมือนรู้ว่าต้องเกิดตรงนี้เอาล่ะสร้างมันซะเลยถ้ามีเจ้านี่เนี่ยนะมันอาจจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เราก็ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับและไอ้นี่เราต้องมีดร็อกเพื่อให้เรียกว่ามีโดรนของเราเนี่ยสามารถบินลงไปทำงานด้านล่างได้นะฮะลองยกเลิกดูอ่ะมาเราก็จัดการตรงนี้มันซะเลยลองสร้างมาตรงนี้นี่แหละจะได้รู้กันไปไม่โอเคก็โละทิ้งบอกเลยรวยดูมีตังค์ตั้งเป็นหมื่นใช้ตังค์ฟุ่มเฟือยมากๆเลยแล้วดูนะสมมติภารกิจใหม่มานะแล้วเดี๋ยวเสียค่าปรับอีกนะทำไม่สำเร็จอีกเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเจ้านี่โอ้โหใช้เอนจินทั้งหมด8นะครับแล้วก็แมทเทอร์ทั้งหมด20เอาเป็นว่าเปลืองเอาเรื่องมากๆเลยนะเนี่ยแล้วที่นี่เป็นไงบ้างเนี่ยที่นี่ก็ทุกอย่างน่าจะโอเคอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรผลิตต่อไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆผลิตเงินขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยเราสามารถเรียกว่าจ่ายค่ากู้ยืมได้แล้วนะ1ช่วงอ่ะจ่ายไปครับตอนนี้เหลือ 2,500 เท่านั้นครับเรียกว่าเป็นหนี้อยู่ 2,500 เดี๋ยวนะทำไมค่าซอยแฟคทอริตี้เราลดลงล่ะอย่าบอกนะว่าเพราะว่าค่าอีโคโลจีเราต่ำอ่ะแสดงว่าเราเนี่ยอาจจะต้องสร้างนะฮะสิ่งที่เรียกว่า New Citizens Arrive นี่เลยเครื่องฟอกอากาศพลังงานของเรานั่นเองปั๊บเขาให้สร้างไปก่อน1อันครับเพื่อเร่งค่าอีโคโลจีของเราเพิ่มมากขึ้นนะฮะอาจจะส่งผลต่อค่าความสมบูรณ์ของหน้าดินก็เป็นได้แล้วเจ้านี่โอ้นึกว่าอันเล็กๆนะเนี่ยใหญ่เอาเรื่องเลย
ใช้ยูเรเนียมซะด้วยฮะโอ้ยูเรเนียมพอหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปได้สร้างอุปกรณ์ข้างล่างกันแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้กันไปนะฮะว่าข้างล่างนั้นเนี่ยมันจะสามารถช่วยอะไรเราได้บ้างแล้วไงอ่ะเราต้องกดสร้างอะไรการขุดแร่อันนี้กันเหรอสร้างได้เลยเหรอใหญ่มากๆอ่ะลองสร้างดูนะลองสร้างนะโบเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเฟรมบีมเหมือนเป็นสิ่งก่อสร้างเหล็กทั่วไปนะซึ่งคอนโทรลเซ็นเตอร์ไปบิลเลอร์คูลเลอร์หยุดก่อนสร้างจาก 3D Printing Facility หรือเปล่าไม่ใช่เหรอหรือว่าเราอาจจะต้องรีเสิร์ชบางสิ่งบางอย่างก่อนเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถสร้างมันได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเว้ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเรายังไม่มีอุปกรณ์อะไรในการสร้างมันเลยเดี๋ยวเรารอวิจัยอันนี้เสร็จเนี่ยเรามาลองหาดูก็แล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าเราเนี่ยยกเลิกไปก่อนครับเพราะว่าโอ้โหไม่รู้เลยว่าพวกนี้เนี่ยเราจะหาจากไหนนะฮะและอันนี้เอ้านี่ไงเอ้ามันผลิตแล้วอะหรือว่าพอเรากดสร้างปุ๊บเนี่ยมันก็จะผลิตขึ้นมาให้เองเหรออย่างนี้เหรออาจเป็นงั้นก็ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูกันก็แล้วกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงลองสร้างไปเลยก็แล้วกันมาอ่ะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเจ้านี่มันน่ากำลังสร้างของมันให้อยู่เห็นไหมผลิตมาแล้ว1อันคอนโทรลเซ็นเตอร์ครับและโดรนของเราก็บินมาแล้วขายเอนจินเอาละโอ้ยมีสต็อกไว้หรือเปล่าดีกว่า240งั้นเหรอโอ้ยทันปะวะคุณผู้ชมผมว่าผลิตไม่ทันแน่ๆเลยอ่ะเอาไปว่ามาสู้กันสักตั้งครับคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยต้องพยายามให้เต็มที่ครับมีเวลา23นาทีนะฮะผมไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าแต่เราก็ต้องมาลองกันดูฮะเอาว่าสู้เขาลูกพ่อว่าจะสามารถทำทันหรือไม่เอาละต่อไปครับเราก็มารอเจ้าแฮงก้านี่นะฮะว่าเขาเนี่ยจะสามารถผลิตให้เราทันหรือเปล่าแล้วก็เจ้านี่เนี่ยโดนของเราเนี่ยก็เรียกว่าต้องใช้ยูเรเนียมในการทำงานให้ตายเถอะคราวนี้เนี่ยเราจะสามารถขุดยูเรเนียมได้เพียงพอหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเราเนี่ยจะสั่งตรงยูเรเนียมถ้าสมมติมันน้อยกว่า50ก็แล้วกันจากเมืองฮิ002เพราะว่าฮิ002ของเราเนี่ยผลิตยูเรเนียมได้ค่อนข้างไวและค่อนข้างดีมากๆเลยมีทั้งเมกะดิลแล้วก็มีทั้งโรงขุดเรียกว่าโรงขุดยูเรเนียมของมันเองโดยเฉพาะนะฮะและกลับมาที่นี่กันเอ๊ะค่าความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดินเนี่ยมันลดลงนะหรือว่าเพราะว่าไปเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นอย่างพวกพายุอะไรแบบนี้งั้นเหรออาจจะส่งผลก็เป็นได้นะเนี่ยทำเป็นเล่นไปครับเอาเป็นว่าไม่เป็นไรถ้าสมมติว่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราก็ค่อยทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นโดมนะฮะเรือนกระจกให้มันแบบปลูกในเรือนกระจกก็ได้ถึงแม้ว่าไรแอปเปิลของเราเนี่ยจะทำงานได้น้อยลงก็ตามทีนะและต่อไปครับเขาก็กำลังผลิตเจ้าสิ่งที่เรียกว่าอันนี้อะไรเนี่ยดริลนะฮะเขาผลิตให้เราแล้วและนี่เป็นไงบ้างเนี่ยนี่ครับใส่โอ้ยังดีนะมันใช้อย่างละชิ้น2ชิ้นแล้วเฟรมใช้28 Trading platform arrived ผลทั้งวันทั้งคืนอ่ะเจ้าไอ้นี่ที่โอ้โหที่สร้างก็ใช้แบบ3อันน่ะคุณผู้ชมดูดิเรียกว่าสิ้นเปลืองเวลาเอามากๆเลยนะกว่าที่เราจะสร้างได้1อันอะไรแบบนี้เอาละต่อไปครับผมจะสร้างเจ้าเรียกว่าวิจัยเจ้านี่ก็แล้วกันนะฮะเพื่อให้ระบบการขนส่งของเราเนี่ยขายของออกนอกเมืองของเราเนี่ยขายได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เร่งความเร็วในการวิจัยไปเลยครับอุ๊ยภารกิจสำเร็จนะรับเงินเอาละเมื่อภารกิจสำเร็จนะฮะยกเลิกพรุ่งนี้ไปนะฮะไม่ต้องขายมาแล้วครับแล้วก็มาที่เมืองนี้นะฮะยกเลิกไปไม่ต้องขายมาแล้วเก็บไว้นะจ๊ะทุกคนแล้วก็เมืองนี้ด้วยนะฮะไม่ต้องขายมาแล้วนะจ๊ะทุกคนโหเรียกว่าทำได้ดีทำได้ถูกต้องเราเห็นแล้วเราเนี่ยภูมิใจในตัวชาวเมืองฮีกันมากๆเลยนะฮะและก็ต่อไปครับเราก็มาสร้างบ้านแห่งศรัทธากันดีกว่าคุณผู้ชมใช่สิเราจะเพิ่มค่าทุกอย่างให้ได้ถึงเรียกว่า 10% ด้วยกันนะถ้าสมมุติเราสร้างมันน่ะลองดูมั้ยลองดูโป๊ะเขาให้เอาล่ะตรงนี้ครับผมบอกเลยว่าบ้านแห่งศรัทธาของเราเนี่ยกำลังจะมาในไม่ช้าและเราก็ต้องมีไร่องุ่นเพื่อเร่งอัตราการเก็บเกี่ยวด้วยชีปะเมื่อมีตรงนี้เนี่ยทุกอย่างน่าจะตอบโจทย์และไม่มีปัญหาอีกต่อไปและนี่ฮะเดี๋ยวหยุด 5% ยังคงอยู่ที่ 5% ทั้งหมดแล้วนั้นไซจะมีประโยชน์อันใดหึมยกเลิกไปสิจ๊ะไร้ประโยชน์คุณผู้ชมฮะนี่เสียตังค์กับสิ่งเปล่าหรือว่ามันยังไม่เสร็จลองปล่อยให้เขาทำงานแป๊บก็ไม่บวกอ่ะหรือว่าไม่ได้คุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่ายกเลิกมันทิ้งไปนะยกเลิกไปซะแกมันไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงชิเฮ้ยคุณผู้ชมฮะดูสิมันขนใหญ่มากเลยนะชิ้นมันใหญ่มากอ่ะ
และมันก็โอ้โหเรียกว่าขนตรงมาถึงนี่เฮ้ยทำเอาไปเรียกว่าทำไปทำมาเนี่ยมันก็สร้างใกล้จะเสร็จแล้วเหมือนกันเหรอเรียกว่ายังไม่ถึงครึ่งอันนี้เนี่ย28อันเนี่ยเมื่อไหร่จะสร้างเสร็จดีกว่าครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองของเราเนี่ยพร้อมที่จะเข้าสู่สภาวะในการเร่งความเร็วหรือยังอันนี้เนี่ยไม่น่ามีปัญหาเอ้ยเดี๋ยวนะลืมยกเลิกเจ้าหนี้ไม่ต้องผลิตแล้วมั้งแล้วถ้าสมมุติมันขออีกล่ะเราผลิตเอนจินไปก่อนก็แล้วกันนะให้มันมีเอนจินไว้เยอะๆก่อนจะว่าไปเนี่ยคุณผู้ชมลืมสังเกตว่าเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยค่า Global Ecology ของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะลบ -1 นะคือทุกเมืองของเราเนี่ยจะลบ -1 เลยเว้ยถ้าสมมติเราสร้างสิ่งก่อสร้างอันนี้ไปอ่ะเป็นเรื่องที่แย่ว่าเรื่องที่แย่มากเลยว่างั้นมั้ยทำไมต้องทำอะไรแบบแย่ๆขนาดนี้กับเราด้วยเนาะให้ตายเถอะและตรงนี้อาหารเราเพียงพอจริงๆเนี่ยผมอยากจะได้โรงงานนิวเคลียร์เพิ่มผมยกเลิกอาหารตรงนี้แล้วไปสร้างด้านข้างเพิ่มได้ไหมอ่ะผมคิดว่าเราอันนี้ผลิตได้ทีละเท่าไหร่16ใช่ป่ะอันนี้12เหรอผมยอมยกเลิกไปอันนึงแล้วกันนะเพื่อที่จะผลิตโรงงานนิวเคลียร์ขึ้นมาเพื่อผลิตไฟฟ้าในช่วงรอตอนนี้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยกว่าจะสร้างอันนี้เสร็จเพื่อจะผลิตพลังงานตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าอีกนานครับฉะนั้นเนี่ยโรงงานนิวเคลียร์เนี่ยควรเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรจะมาก่อนนั่นเองฮะเอาล่ะรีบทำเข้าเร็วเข้าโอ้ทำอะไรช้าๆอึดอัดยืดย่าไม่ได้ดั่งใจเลยเว้ยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเรียกว่าจากการเฝ้ามองของผมนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองของเรานั้นเนี่ยกำลังเจริญไปได้ด้วยความนะฮะเรียกว่าก็เฮ้ยมาแล้วลมเหนือเข้ามาอีกแล้วงั้นหรือนี่ลมเหนือเนี่ยนะฮะจะเรียกว่าทำให้พลังงานโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยโดนบดบังโดยก้อนเมฆอีกแล้วงั้นเหรอแต่พลังงานลมของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ชอบเลยพลังงานแสงอาทิตย์หายไปอีกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรแล้วก็ทุกอย่างน่าจะไม่มีปัญหาครับสำหรับลมเหนือนะฮะเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องผ่านพ้นไปให้ได้และเราต้องขายพาวเวอร์งั้นเหรอไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าตอนนี้พาวเวอร์ของเราเนี่ยเป็นไงบ้างเนี่ยเมือง3ของเราแมนพาวเวอร์ลดลงต่ำมากๆเลยเพราะว่าอะไรโรงพยาบาลน้อยงั้นเหรอโรงพยาบาลน้อยลงครับผู้ชมฮะเราอาจจะต้องสร้างสถานพยาบาลเพิ่มมากขึ้นให้เขานะฮะซึ่งคราวนี้เราไปสร้างตรงไหนดีล่ะเอาเป็นสถานพยาบาลไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะกระจุกเล็กๆนะฮะจริงๆถ้าผมมาสร้างแฮงการ์ตรงนี้นะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆถ้าสมมุติเราสร้างแฮงการ์ตรงนี้มาใช่ป่ะสมมุตินะสมมุติเราสร้างแฮงการ์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวนะเราสามารถเราสร้างไอ้นี่ลงมาได้นี่ใช่มั้ยถ้าสมมุติเราสร้างแฮงการ์ตรงนี้แล้วเราก็สร้างดร็อกเพื่อมันจะช่วยในการก่อสร้างของเราด้วยนะอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติสร้างเจ้านี่ขึ้นมา1อัน Trading Platform Live ไม่เป็นไรบ้านเมืองนี้รวยอยู่แล้วครับคุณผู้ชมฮะสร้างมันไปไม่เสียหายครับ 1,700 เองแล้วก็ผมจะยกเลิกเจ้า Recycle เดี๋ยวนะยกเลิกไปแล้วเอาไปไว้ไหนแล้วมันจะเอาเศษขยะไปไว้ไหนวะวะสร้างกลับมาก่อนรีวิวกลับมาก่อน500แล้วก็ยกเลิกเจ้านี่ไปครับ Small Park ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะสร้างRecycle ไว้ตรงนี้แทนแล้วก็ย้ายอาจจะเป็นปาร์คเล็กๆแทนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสร้างแฮงกิ้งนะฮะเพื่อให้โดนของเราเนี่ยขนไปส่งถึงเพราะไม่รู้อะคืออันนี้ก็จะเสร็จแล้วไงถ้าสมมุติเรายกเลิกเนี่ยสิ่งที่มันได้สร้างสะสมมามันจะหายไปหรือเปล่าไม่รู้แฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันก็แล้วกันนะว่ามันเนี่ยจะสามารถเรียกว่าสร้างออร่าได้ถึงหรือเปล่าจะว่าไปเนี่ยตอนกดสร้างเนี่ยเหมือนมันมีออร่าอย่าบอกนะว่าไม่ถึงอะไม่ถึงนี่โกรธเลยนะถ้าไม่ถึงทำไงอ่ะถ้าไม่ถึงมันก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเนี่ยโลตรงนี้จะเอาความเร็วนี่คูณ3แล้วเหรอเนี่ยนี่คือเร็วแล้วใช่ไหมสาบานว่าเร็วแล้วหัวให้ตายถึงกับสร้างรีไซเคิลอันใหม่ก่อนเลย1อันนะฮะและสร้างเร็วเข้าเฮ้ยทำไมสารมันลดลงขนาดนี้ล่ะเดี๋ยวนะทำไมทุกอย่างมันลดเยอะขนาดนี้หรือว่าเป็น Storm Day เป็นวันพายุงั้นเหรอผมคิดว่าสารของเราก็ไม่น้อยนะมันน้อยเหรอเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บนึงนะคุณผู้ชมสารลดลงทุกเมืองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแมนพาวเวอร์ของเราเนี่ยเหลือแค่ทั้งหมดนะฮะประมาณทั้งหมด 80% ด้วยการน่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากภาวะของพายุนะฮะนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมมันจะลดลงมาครับทำให้ประชากรเนี่ยเจ็บป่วยขึ้นมาได้มากขึ้นนะฮะเรียกว่าเป็นเรื่องแย่ๆสำหรับเราเลยทีเดียวแหละเอาล่ะคุณผู้ชมฮะตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมเราก็ต้องมาสร้างนะฮะพื้นที่เขาเนี่ย
ส่งยานลงไปนี่ดูครับเรียกว่าสร้างมาแล้วนะ1อันเราเนี่ยรอเจ้าแร่แมทเทอร์นะฮะแล้วเมื่อแร่แมทเทอร์ครบเนี่ยเราก็จะเอามาใส่เจ้านี่และเมื่อใส่เสร็จปุ๊บสร้างเสร็จปุ๊บเราก็จะขนย้ายนะเจ้านี่เนี่ยไปช่วยในการก่อสร้างนี้ดูดิผู้ชมฮะมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะเว้ยเฮ้ยขาดอีกแค่16อันเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมฮะเจ้าสิ่งนี้เนี่ยก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยผมบอกแล้วว่าไหนไม่ช้าบ้านเมืองของเรานั้นก็จะเจริญไปอีกครั้นหนึ่งและในที่สุดนะฮะเราก็ผ่านไปได้และได้เหรียญมาเพิ่มอีกเหรียญหนึ่งตอนนี้เป็น8เหรียญแล้วใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยขาดอีกกี่เหรียญครับคุณผู้ชมฮะผมต้องการนะ14เหรียญเพื่อเปิดอันล็อกสิ่งก่อสร้างถัดไปและถ้าสมมุติเรามีตอนนี้เรามีอะไรอีกบ้างถ้าสมมุติเรามีซัก11เหรียญเนี่ยเราจะได้เจ้าสิ่งที่เราอยากสร้างตั้งแต่แรกๆที่เราวิจัยไปนะฮะนั่นก็คือเจ้าโมดูล่ามันคืออะไรวะมองจังๆอ๋อโมดูเลทฟาวเดชั่นนะฮะเป็นการเรียกว่าน่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่ของการก่อสร้างบ้านเมืองของเราเลยก็เป็นได้นะครับผมบอกเลยว่าอีกแค่3เหรียญเท่านั้นใช่ป่ะ11เหรียญโอเคไม่น่ามีปัญหาครับแต่ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราเนี่ยจะรอให้เจ้าเครื่องนี้เสร็จก่อนครับเมื่อเครื่องนี้เสร็จเมื่อไหร่นะฮะเราจะได้รู้กันว่ามันคืออะไรโอเคลุยกันต่อเลยและในที่สุดก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมเอาละลดความเร็วลงมาหน่อยครับเจ้านี่เนี่ยมันผลิตอะไรให้เนี่ยมันคือก้อนแร่อะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมมันคือก้อนแร่ที่เป็นก้อนแร่เลยอ่ะซึ่งในก้อนแร่เนี่ยมันต้องการอะไรเนี่ยเราต้องมี power ให้มันก่อนวุ่นวายแต่ไม่มีเอาละคุณผู้ชมฮะสำหรับการที่เราเนี่ยจะใช้งานเจ้าเครื่องพวกนี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาลองกันใน EP หน้ากันละกันนะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าสิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถช่วยให้บ้านเมืองของเราเนี่ยมหานครของเราเนี่ยพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันละกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า